โรเบิร์ตปอลงเขากระโจมแล้วจากกรณีโรเบิร์ตปอ2ใน5คนที่อยู่บนเรือวันเกิดเหตุแตงโมนิดาเสียชีวิตพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่16มีนาคม2565ที่ผ่านมาได้บวชพรามที่ธรรมสถานวิโมกศิวาลัยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับเพื่อนที่จากไปล่าสุดวันนี้18มีนาคม2565เพจ Facebook สรยุทธสุทัศน์ณจินดากรรมกรข่าวได้เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจให้หลวงพี่อุเทนนำโยคีปอโยคีโรเบิร์ตกลับลงจากเขากระโจมกลางดึกตอนตีหนึ่งมาให้ปากกฎเกรงหลบหนีออกนอกประเทศได้เป็นพื้นที่เสี่ยงโควิดความคืบหน้าล่าสุดเช้าวันนี้พระอาจารย์อุเทนรวมถึงปอโรเบิร์ตรวมถึงเหล่าแม่ชีพระสงฆ์และผู้ติดตามนับ10คนหลังจากได้เดินทางขึ้นเขากระโจมไปเพื่อปักกฎนั่งวิปัสสนาเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาปรากฏว่าเมื่อเดินทางไปถึงเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ทำพิธีเนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงดังเพราะว่ามีกลุ่มคนเมียนมาลักลอบเข้าผ่านแนวชายแดนแล้วติดเชื้อโควิดได้อีกเหตุผลที่เกรงว่าปอและโรเบิร์ตจะหลบหนีออกนอกประเทศผ่านชายแดนไทยเมียนมาทางคณะและพระอาจารย์อุเทนจึงเดินลงมาจากเขากระโจมก่อนกำหนดในช่วงเวลาตีหนึ่งจากเดิมตีห้าได้กลับมาปักหลักที่ธรรมสถานวิโมกศิวาลัยบรรยากาศช่วง6นาฬิกาที่ธรรมสถานวิโมกศิวาลัยไม่พบปอและโรเบิร์ตออกมาทำวัดเช้าร่วมกับพระสงฆ์และชาวบ้านที่มาปฏิบัติธรรมแต่อย่างใดซึ่งต่อมาหลวงพี่อุเทนก็ได้ออกมาแจ้งอีกว่าเมื่อคืนถูกตำรวจชายแดนล้อมและสกัดรถได้แถมสะกดรอยตามตั้งแต่อาตมาอยู่บนเขาโดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่ให้เราพักเนื่องจากสถานการณ์ชายแดนอันตรายเราจึงเดินลงมาจากนั้นเราจึงจะไปเมืองการเลยแต่เมื่อถึงวัดก็พบมีรถจอดอยู่หน้าวัดจากนั้นจึงได้ขึ้นรถและออกจากวัดเพื่อไปกาญจนบุรีเพื่อไปปฏิบัติต่อแต่เมื่อกำลังจะออกจากวัดตำรวจก็เอาไฟมาส่องพอออกไปจึงรู้ว่ารถถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจชายแดนสกัด